ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Manifest XR Channel คุณอยู่กับ Topper Wong Hart วันนี้เราจะมาพูดถึงการนำไฟล์3มิติเข้าสู่โลกของ Mixed Reality โดยใช้ Apple Vision Pro และ Meta Quest 3ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องพูดถึงโปรแกรม3มิติที่มีอยู่มากมายในตลาดให้เลือกใช้ซึ่งแต่ละโปรแกรมเนี่ยก็จะมีจุดแข็งเป็นของตัวเองอย่างถ้าเป็นคนอายุ30ต้นๆอย่างเรานี้ก็คือจะถนัดกับ Maya 3D Max Blender Cinema 4D นี้เป็นต้นถัดมาก็จะเป็น SketchUp แล้วก็ Live Home 3D สำหรับการทำแปลนบ้านสำหรับใครที่อยากจะดูวิธีการทำแปลนบ้านโดยใช้ iPadก็คือกดที่ลิงก์วิดีโอทั้งหมดนี้เพื่อดูวิธีการทำนะจ๊ะก็คือท็อปได้ทำวิดีโอทิวทอเรียลเอาไว้ต่อมาก็จะเป็นสปลายน์สำหรับการทำ3มิติบนหน้าเว็บไซต์อีกอย่างก็จะเป็น Vectory เป็น Adobe Substance สำหรับการออกแบบ product ผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะโดยการขึ้นรูป3มิติขึ้นมาและอย่างสุดท้ายก็จะเป็น Luma AI สำหรับการทำสแกนภาพ3มิติโดยใช้กล้องหลัง iPhone เนี่ยสแกนวัตถุจริงแล้วก็แมปขึ้นมาเป็น3มิติคราวนี้ทุกคนก็จะคิดว่าโหโปรแกรม3มิติเยอะแยะมากมายขนาดนี้ในท้องตลาดเราจะเลือกใช้อันไหนล่ะเราก็ต้องพิจารณาก่อนว่าอย่างแรกสุดคือเราจะใช้งานในฟังก์ชันไหนถ้าเราจะออกแบบบ้านก็ต้องเป็น SketchUp หรือไม่ก็เป็น Live Home 3D แต่ถ้าเราอยากจะ capture ไฟล์3มิติอย่างจากวัตถุทั่วไปก็จะเป็น Luma AI อย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยว่าความยากง่ายของแต่ละโปรแกรมที่เราเลือกใช้น่ะเราจะใช้โปรแกรมไหนดีสุดท้ายก็คือความเข้ากันได้ของนามสกุลไฟล์อย่างโปรแกรมที่เราทำได้เนี่ยเขาอาจจะออกนามสกุลไฟล์ obj stl dae fbx usd แต่ว่าอยู่ที่ปลายทางว่า apple vision pro หรือว่า meta quest 3เนี่ยสามารถเปิดได้หรือเปล่าเราก็ต้องมาดูว่าไฟล์ไหนเขารองรับได้เราก็จะเริ่มต้นกันที่ Apple Vision Pro เลยเนาะสำหรับ Apple Vision Pro ใน Vision OS เนี่ยไฟล์หลักที่เขารับได้ก็จะเป็นนามสกุล USDC ซึ่งออกแบบโดย Pixar Studio Studio Animation ที่เรารู้จักกันนะเนาะก็เขาเคลมว่าไฟล์ USDC เนี่ยมีขนาดที่เล็กแล้วก็สามารถที่จะส่งต่อกันได้บนอุปกรณ์ของ Apple อย่างไฟล์ USDC ส่งให้ iPhone ส่งให้ iPad ส่งให้ Mac เนี่ยก็สามารถที่จะเปิดได้ทุกอุปกรณ์เลยแต่ว่าถ้าโปรแกรม3มิติที่เราใช้อยู่ไม่สามารถ export เป็น USDC ได้ตรงๆล่ะจะทำยังไงดีเพราะมันเป็นไฟล์สกุลใหม่นะเนาะตรงนี้เราก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Apple Reality Converter เพื่อแปลงไฟล์3มิติรูปแบบต่างๆให้เป็น USDC แล้วก็นำไปเปิดบน Apple Vision Pro ได้เลยจ้ะอย่างเช่นในขั้นตอนนี้คือท็อปมีไฟล์บ้านนามสกุล OBJ เขาก็คลิกลากโฟลเดอร์เนาะแล้วก็จากนั้นก็นำมาใส่ในหน้าต่างของ Reality Converterแล้วก็ AirDrop ส่งเข้าไปที่ Apple Vision Pro ซึ่งสามารถเปิดได้เลยอย่างสะดวกและรวดเร็วนอกจากนี้ถ้าเราอยากจะรวมไฟล์3มิติหลายๆไฟล์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างเป็นไฟล์นำเสนอเนี่ยแล้วก็เพิ่มแอนิเมชันสร้างความน่าสนใจให้กับไฟล์3มิติเนี่ยเราสามารถที่จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Reality Composer เพื่อที่จะรวมไฟล์โมเดลหลายๆไฟล์เข้ามาไว้ด้วยกันแล้วก็สร้างเป็นประสบการณ์ที่ซับซ้อนก็คือแตะตรงนี้ให้เล่นแอนิเมชันแบบนี้ให้มีเสียงแบบนี้เด้งออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็นำไปเล่นบน Apple Vision Pro โปรแกรม Reality Composer สามารถที่จะสร้างทั้งหมดเนี้ยรวมอยู่ในไฟล์เดียวแล้วก็นำไปนำเสนอบน Apple Vision Pro ได้สำหรับใน Meta Quest 3เนี่ยก็จะมีกระบวนการที่ซับซ้อนค่อนข้างมากกว่าสักหน่อยเนื่องจากว่าตัวระบบปฏิบัติการของ Meta Quest เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเปิดไฟล์3มิติได้โดยตรงเหมือนกับ Vision OS นะเนาะเราก็จะแบ่งออกเป็น2ทางถ้าไฟล์3มิติที่มีขนาดเล็กไม่เกิน20เมกะไบต์อย่างเงี้ยเราสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของ Meta Quest ก็คือใช้แอปที่ชื่อว่า Shape XR ในการฝากไฟล์แล้วก็เปิดไฟล์โมเดลได้โดยขั้นแรกก็คือเราก็ลงทะเบียนสมัครสมาชิกดาวน์โหลดแอปให้เรียบร้อยนะเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะอัปโหลดไฟล์เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ในขั้นตอนนี้ก็ต้องเป็นไฟล์นามสกุล PNG และ JPEG สำหรับรูปภาพโมเดลที่รับได้ก็จะเป็น OBJGLB แล้วก็ GLTF แค่นี้3ไฟล์แล
แล้วก็แต่ละไฟล์อ่ะจะต้องไม่เกิน20เมกะไบต์ต่อไฟล์คือข้อจำกัดมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นไฟล์ที่ไม่ใหญ่มากก็พอจะทำได้ก็เดี๋ยวเราจะไปดาวน์โหลดแอปใน MetaQuest กันเนาะก็ดาวน์โหลดให้เรียบร้อยกรอกโค้ดที่ใช้ลงไปในหน้าเว็บเพื่อทำการลิงก์โฟลเดอร์จากนั้นก็ลากโฟลเดอร์เข้าไปในหน้าเว็บไซต์ในที่นี้เราก็เลือก new space หลังจากนั้นเราก็เข้ามาในหน้า nav shape section เราก็เลือก empty space เนาะก็เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็เปิดสิ่งที่เรียกว่า pass through ก็คือให้คลิก controller แล้วก็เลือกที่เป็นรูปตาตรงนี้กดเลือกไปเราก็จะเปิดหน้าจอที่เห็นพื้นที่โดยรอบจากนั้น controller ให้กดปุ่มทางขวาบนปุ่มนี้มันชี้ไม่ได้แฮะโอเคที่เป็นปุ่มจะเป็นปุ่มรูปโมเดล3มิติจากนั้นให้เลือก Asset Import and Library จากนั้นก็เลือก Import คราวนี้มันก็จะเขาจะวิ่งเข้าไปสู่ที่เซิร์ฟเวอร์นะก็คือหลังจากที่เราเปิดได้ว่าโอเคเราอยากได้ไฟล์นี้ปุ๊บให้ใช้กริปมือทางขวาตรงนี้ให้ใช้นิ้วมือทางขวาเป็นตัวจับเล็งคอนโทรลเลอร์ไปที่โมเดล3มิติเราแล้วดึงออกมาอย่างนี้อย่าเพิ่งปล่อยให้ดึงค้างเอาไว้ก่อนจากนั้นก็กดปุ่มเลื่อนสไลด์ทางขวาขนาดเขาก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็วางปึ๊บเราก็จะเห็นเป็นไฟล์3มิติค้างอยู่บริเวณพื้นที่ตรงนี้เราก็ใช้เหมือนเดิมใช้ปุ่มทริกเกอร์ด้านข้างในการจิ้มเข้าไปที่โมเดลแล้วก็เลือกแล้วก็จะวางไว้แบบไหนอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมแค่นี้เราก็สามารถที่จะวาง3มิติเราได้แล้วหรือเราจะมีไฟล์โมเดล3มิติอย่างนี้เราก็คอนโทรลเลอร์เข้าไปแล้วก็จิ้มลากออกมาอุ๊ปส์ถ้ามีซ้ำกัน2ชิ้นก็คือหยิบขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นให้โยนออกไปข้างนอกอย่างนี้ก็จะหายไปคลิกลากมาแล้วก็เลื่อนขนาดเขาเข้ามาว่าเราจะวางโมเดลไว้ขนาดไหนวางโมเดลไว้แบบนี้ก็ได้มองจากมุมนี้เราก็จะเห็นข้างในบ้านอย่างเราอยากซูมอย่างเงี้ยเราอยากดูบ้านข้างในเราก็ซูมดูได้ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงก็คือดมก็คือแขกหน้าเข้าไปดูเลยนะคะประมาณนี้ก็จะเป็นไฟล์3มิติอยู่ที่พื้นถ้าได้ไฟล์3มิติอยู่บนโลกโดยใช้ผ่าน MetaQuest นะจ๊ะอันนี้คือขั้นตอนที่1เนาะอย่างไรก็ตามถ้าหากไฟล์มีขนาดเกิน40เมกะไบต์หรือว่ามีความซับซ้อนสูงมากอย่างบางทีเซิร์ฟเวอร์ไม่สามารถรับได้เราก็จำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมที่เรียกว่า Unity สำหรับการเรนเดอร์แม้ว่าการตั้งค่า Unity สำหรับ MetaQuest 3เนี่ยจะต้องใช้เวลาและขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกมากมายแต่ก็เป็นโซลูชันที่ทรงพลังที่สุดสำหรับการนำโมเดล3มิติขนาดใหญ่ที่มีความละเอียดสูงมากๆเนี่ยเข้าสู่สภาพแวดล้อม Mixed Realityก็คือต้อง install Unity install MetaQuest SDK all in one เลือก target device import the model แล้วก็ใส่ interaction สำหรับการให้เราสามารถที่จะ grab หยิบได้เนาะลืมปิดไฟเนาะแล้วเราจะเลือกเส้นทางไหนดีล่ะแบบฟังดูยากจังเลยคือตัวท็อปเองก็อยากให้ทุกคนหาเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานของตัวเองก็ท็อปก็เลยทำเป็นไดอะแกรมที่เป็นลอจิกไดอะแกรมเพื่อที่จะช่วยให้ทุกคนเลือกได้ว่าจะไปทางไหนดีโดยใช้การตัดสินใจโดยพิจารณาจากทั้งขนาดไฟล์ความซับซ้อนอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานแล้วก็ถ้าเราทำตามขั้นตอนในไดอะแกรมที่ท็อปวางไว้เนี่ยก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะปรับกระบวนการในการทำงานเนี่ยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็มั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีที่สุดก่อนที่จะนำไปเสนอหรือว่านำไปพรีเซนต์ให้กับเจ้านายดูผ่านทาง Mixed Reality ที่เป็น Apple Vision Pro และ MetaQuest 3เนาะ
สรุปการนำไฟล์3มิติอาจจะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะหน่อยถ้าเป็น Apple Vision Pro ก็คือง่ายสุดดาวน์โหลดไฟล์ USDC มาแล้วก็ AirDrop เข้าไปที่ Apple Vision Pro หลังจากนั้นก็คือกดเปิดได้เลยก็คือ Apple ทำออกมาได้ดีมากสำหรับการทำให้ตัว Vision OS อะมีระบบการเปิดไฟล์3มิติที่ built in ไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone Mac OS ก็สามารถที่จะเปิดไฟล์ USDC ได้แต่พอเป็น Meta Quest 3อย่างเงี้ยก็จะต้องผ่านโปรแกรมที่เป็น third party อย่างโปรแกรม Shape XR หรือโปรแกรม Akiro หรือว่าถ้าเป็นแบบ hardcore ไปเลยก็จะเป็นการใช้ Unity แล้วก็ลงทะเบียนเป็นนักพัฒนาเพื่อที่จะใช้ Unity Environment อะในการแพ็กไฟล์3มิติเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนสำหรับการที่จะนำไฟล์3มิติเข้าไปอย่างที่บอกว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการนำไฟล์3มิติเข้าสู่ Mixed Reality เมื่อเทคโนโลยีต่างๆพัฒนาต่อไปเนี่ยโอกาสหรือความง่ายในการพัฒนาก็จะมีสูงมากขึ้นถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวได้เรื่อยๆเนาะเกี่ยวกับเรื่อง Mixed Reality ฝากกดไลค์กดติดตาม Channel ทับรู้ว่าเนื้อหามันอาจจะค่อนข้างที่จะเป็นเฉพาะกลุ่มแต่ทับรู้สึกว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งที่ดู YouTube แหละแล้วเขาสนใจเกี่ยวกับด้านนี้อาจจะยังมีหรือไม่มีเฮดเซตเป็นของตัวเองแต่ว่าท็อปก็หวังว่าคลิปวิดีโอใน Channel เนี้ยจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนสามารถที่ตัดสินใจเลือกได้ว่าจะใช้งานกับ Mixed Reality อย่างไรดีก็ฝากกดไลค์กด Subscribe Channel แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ